เออหลวงพ่อก็ทำกิจกรรมนี้มากี่วันแล้วครับเนี่ยตั้งแต่วันที่15ค่ะอ๋อที่15แล้วครับแจกวันประมาณเท่าไหร่ครับวันละ3-400กล่องวันละ500กล่องแล้วแต่คนจะมาน้อยมามากได้หลวงพ่อจ้างมาทำหรือว่าเรามาจิตอาสาค่ะจิตอาสามาทำข้าวให้มีกลุ่มอะไรไหมครับไม่มีนะกลุ่มอะไรไหมฮะหลวงพ่อ ปฏิทางของหลวงพ่อแล้วแหละครับผ่อนคลายนะแบ่งเบาภาระที่เราจะต้องไปจัดการซื้อขายทำแล้วจิตก็ที่นี่ละอ่ะเอาช่วยหน่อยช่วยต่อช่วยต่อช่วยช่วยต่ออ่ะแล้วน้ำเอาน้ำด้วยน้ำด้วยเอาไปพอไหมพอไหมขาดรับเลยครับรับเลยเราเฉลี่ยตรงนี้เลยลงมานี่เลยลงมานี่เลยครับมานี่เลยเออเราจะเลยเดินเดินผู้ชายรับผู้ชายรับแทนตายยืนให้มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยป๋ามองกล้องนิดนึงเอาน้ำด้วยเอาน้ำด้วยหันหน้าไปทางโน้นคนขี่ทำน้องหันดีใจไหมครับดีใจไหมดีใจท่านพี่พ่อแจกเนาะมารับทุกวันไหมครับมารับทุกวันไหมมาทุกวันแม่เขาลงไม่ได้หรอครับขาวจุดนี้เลยเอาแม่เขาไปด้วยอันนี้แฟนนะใครอะแฟนนะเลยรับมาด้วยใช่ไหมเราไปได้ยินเอาไปเลยเจ็ดสิบวันเลยเจ็ดสิบวันเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยหายเรียบร้อยเลยพ่อไปเลยสองมือนี่แบบนี้ของเรามาแล้วของเอาที่ของนะคะเคยครับท่านทุกคนไม่ต้องกลัวแจ้งแก่ทุกคนทุกท่านนะซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดลธรรมรสนะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเจ้าให้แก่ทุกท่านนะที่ผ่านไปผ่านมาในที่นี้นะท่านใดที่ขับรถหลวงพ่อเขาแจกข้าววันนี้กี่ร้อยกล่องครับวันนี้450ครับตั้งวันที่15ครับเรื่อยมาครับจนถึงบัดนี้ครับประชาชนก็นึ่งแน่นแต่เราเวียนกันมาเอาบางคนก็ขอไปให้ลูกหลานครับบางคนก็ขอไปให้คนแก่มาไม่ได้ครับก็พวกเราก็อนุเคราะห์ให้ไปครับสามกองสี่กองก็ให้ไปพร้อมกับน้ำดื่มครับครับไอ้กับข้าวที่เราทำเองในครัวไงฮะทำเองครับทำเองในครัวเนาะอุปกรณ์ทางวัดซื้อทั้งหมด